วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มันจะนำเป็นอย่างนี้แล้วนำเป็นคนมุ่งมั่นแต่เด็กเวลาอยากรู้อะไรต้องลงดีเทลเนาะนำเป็นเด็กตั้งแต่มามุ่งอย่างเช่นวันหนึ่งฉันถามปอยแกจะไปที่ถึงจริงเหรอวะที่โกอินเตอร์ใช่ไหมไปโกอินเตอร์ฉันถามปอยคิดดีๆนะถ้าสมมติแกอยู่ที่เมืองไทยอ่ะอย่างน้อยมันมีงานให้แกแน่นอนนึกออกป่ะอย่างน้อยพี่น้องเราอยู่กันเยอะแยะมาส่งงานให้ตลอดอย่างน้อยชื่อว่าป้าตือต้องอัดงานให้นางแน่นอนนางแน่นอนอยู่แล้วถ้าสมมติอย่างเราอ่ะเราทำละครเลยเราก็ต้องคิดถึงนางถูกป่ะแกคิดดีๆนะพี่เอาเหอะมันลองสักครั้งไม่เสียหายอยากปล่อยเองก็มุ่งมั่นที่อยากจะไปโกอินเตอร์ใช้เวลาแต่เราขอเล่าให้ฟังอ่ะคนนี้นะเกิดมานี่คืออะไรรู้ป่ะลูกรักเทวดาทำไมอ่ะคือเนี่ยแฮชแท็กลูกรักเทวดารู้เรื่องป่ะเพราะอะไรไม่เข้าใจเทวดาปั้นมาอ๋อหมายถึงว่าปั้นมาจริงแต่ว่าเส้นทางกว่าจะโกอินเตอร์ของปล่อยใช้เวลานานมากกี่ปีกว่าเราจะไปโกอินเตอร์ได้ถ้าตอนปล่อยยังจำได้เลยช่วงแรกๆอะค่ะตอนที่ปล่อยมาบอกว่าปล่อยจะโกอินเตอร์ค่ะตอนแรกปล่อยก็ถูกขายฝันเหมือนกันแล้วก็ปล่อยยังจำได้แล้วว่าปล่อยยังถูกมองว่าแล้วคนก็มองว่าปล่อยเหมือนกับพูดขี้โมว่าขี้โมไปเรื่อยอะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ7ปีถึงได้ไปใช่ถึงได้ไปโกอินเตอร์จริงๆเนาะใช้ความว่าอดทนเอางี้ความคิดที่นางจะคำว่าโดนหลอกก็เยอะว่าจะไปแล้วไม่มีจริงมันหลอกยังไงอยากมันขายฝันนะคะเขาขายฝันกับเราเหรอก็คือเขาไม่ติดต่อเราหรอใช่ค่ะเขาก็บอกว่าโอเคแบบตอนนี้เดี๋ยวจะให้ปอยไปเกาหลีว่าจำได้เลยนะคะสมัยก่อนคือเกาหลีแล้วก็ปอยก็แบบอุ้ยดีใจมากแล้วด้วยความเราเป็นเด็กอ่ะเราก็จะบอกกับเราก็จะตีคล้องร้องเปล่าแล้วบอกว่าพี่มดดำมาจอกไปแล้วก็จะไปแล้วนะคือจริงๆความจริงอาจจะประมาณ20แต่เราพูดไปประมาณดีใจอ่ะมันตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กดีใจมากอ่ะอย่าลืมเมื่อก่อนหน้าปอยอ่ะคือมันเป็นคนที่สวยต้องยอมรับปอยตีชดาเป็นคนที่สวยถ่ายรูปมันแล้วสวยนึกออกป่ะคนไอ้พวกที่แบบเมคโอเวอร์ทั้งหลายสมัยก่อนเพิ่งเริ่มเมคโอเวอร์ใหม่ๆอ่ะมันก็จะเอาหน้าปอยอ่ะไปขายแล้วแม่นี่ก็จะถูกหลอกไปบอกอ้าวอ๋อทำจากคลินิกนี้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนจะไปนั่นแหละก็จะโดนบอกว่านั่นคือการโกอินเตอร์ประมาณนั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเรามีโอกาสได้ไปเซ็นสัญญาของค่ายที่ฮ่องกงอะค่ะก็มันก็เป็นการแบบได้โกอินเตอร์จริงจริงจริงแล้วก็มันเป็นอะไรที่ได้สัมผัสคำว่าฮอลลีวูดจริงๆตอนนั้นนะคะซึ่งณตอนนั้นก็คือไม่ได้มีใครช่วยไปด้วยผลงานและความสามารถตัวเองล้วนๆต้องบอกก็มีคนช่วยนะคะก็มีคืออันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เขาก็มาคุยกันกับเราบอกว่าจริงๆเขามีโปรเจกต์ที่เขากำลังจะยังไงแต่หนึ่งอย่างคืออะไรรู้ป่ะเราบอกว่าเราต้องดูดีเราต้องดูดีเราต้องดูแพงแล้วเราต้องดูแบบว่าต้องดูเป็นที่แบบว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่ๆจะแบบว่าเดินไปหาเขาไหมเราต้องดูดีแล้วเขาเดินมาแล้วก็มาเจอกันแต่เรื่องดูแพงนี่คือสิ่งที่จะต้องบอกนางว่านั่นนางดูแพงมากลงทุนกับความสวยลงทุนกับการดูแพงไม่แต่ปอยยังจำได้เลยว่าเมื่อปอยเคยปรึกษาพี่มดดำพี่มดดำเป็นคนพูดกับปอยบอกว่าแบบอยู่ไทยไหมเพราะว่าถ้าอยู่ไทยเนี่ยคือทุกคนอ่ะคือก็พี่น้องกันคือมันปอยเข้าวงการมาตั้งแต่ยุคแบบ90ไปเนาะใช่90ไปปลายประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันเลยพอพี่มดดำก็เป็นห่วงบอกว่ากลัวว่าปอยจะถูกหลอกอีกถูกไหมปรากฏว่าแต่พี่มดดำก็บอกว่าโอเคแต่ถ้าแกมั่นใจแล้วว่าแกโกเลยฉันก็ซัพพอร์ตแกแล้วดีใจมากอ่ะวันที่มันมาซื้อคอนโดอ่ะหลังตึกแกมมี่อ่ะคอนโดแพงด้วยนะฉันมาซื้อคอนโดเลยตึกแกมฉันบอกอ๋อลูก30ตารางเมตรเหรอลูก30ตารางไม่จ้าฉันก็คิดว่าโอ้คงแสนมันคงจะมีเงินซื้อแบบว่าเล็กๆเปิดไปแล้วเจอเตียงอะไรก็คือแบบมันคงแกเหนื่อยอะไรเงี้ยวันที่ไปเห็นคอนโดมันนะตีท้ายครัวค่ะโอ้ปอยอลังการมากมึงมาถึงขนาดนี้แล้วหรอคำถามแรกลูกไปเอาเงินมาจากไหนมันก็บอกว่าทำงานมาแล้วแบบว่าคือจะแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นกับนางแล้วแบบดีใจกับนางว่าเฮ้ยนางไปถึงฝันจริงๆนะใช่วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้